ตอนนี้เราอยู่ที่เชสซี่คุมล็อกนะครับเดินทางออกจากปาร์คมาประมาณเกือบ3ชั่วโมงมีปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศนะครับเป็นเมืองมรดกโลกเลยวิวข้างหลังสวยมากๆมากพื้นก็สวยบ้านก็สวยที่เพื่อนเห็น1874นี่ไม่ใช่เลขที่บ้านนะครับนี่คือเป็นปีคศที่เขาสร้างตึกนี้นะสร้างตั้งแต่1874ตึกนี้สร้างนานมากเป็นเมืองเล็กๆที่น่ารักมากเลยบ้านตอนหลังนี่แบบน่าอยู่มากให้มาอยู่มาอยู่ไหมชิลมากเลยนะอากาศก็ดีบ้านตอนหลังน่ารักมากเลยเมืองทั้งเมืองนั้นก็อยู่ในเทพนิยายสวยมากๆเลยครับเป็นยังไงบ้างครับกับจุดชมวิวของเมืองเชสซี่กรุงล็อกเมืองนี้700ปีเลยนะคุ้มค่ามากฝนตกปล่อยตลอดเวลาเลยหัวเปียกแต่รู้สึกว่าแบบอิ่มเอมมากเลยเมืองมันสวยมากเดี๋ยวตอนนี้ก็จะเดินไปที่สถานีรถบัสแล้วก็นั่งกลับอีกประมาณเกือบ3ชั่วโมงกลับไปที่ปาร์คแล้วก็วันนี้ไม่มีอะไรละเดี๋ยวกลับไปกินข้าวนอนวันนี้ยังไม่ได้กินครัวซองเลยเดี๋ยวจะหาครัวซองมารีวิวให้นะกินครัวซองมาเยอะแล้วเปลี่ยนมากินขนมปังท้องถิ่นของที่เช็คบ้างอันนี้คือเทอร์นิสนะครับเป็นขนมปังท้องถิ่นเนี่ยเป็นนี้เลยดูน่ากินไหมจริงๆแล้วมันมีไส้มีอะไรหลายๆอย่างเลยแต่ว่าอันนี้สั่งมาเปล่าๆนะมาชิมกันก่อนอันนี้เป็นแบบออริจินอลชิมแล้วนะกัดเข้าไปมันจะมีความหอมชินนามอนแล้วก็น้ำตาลเคลือบขนมปังอร่อยหอมชินนามอนมากเลย